ภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะช่วงประมาณ4โมงเย็นนี่มากันแล้วอย่างที่บอก6คนนะขี่มอเตอร์ไซค์มา3คัน4โมงเย็นเข้ามาที่บ้านเข้ามาถึงปั๊บมาถามหาคนชื่ออ้อยอ้อยเนี่ยเป็นแฟนของเจ้าของบ้านซึ่งอ้อยเนี่ยอยู่คนละบ้านกันแล้วหลังจากนั้น6คนที่มาเนี่ยก็ชักมีดมาข่มขู่บอกจะมาทวงหนี้เจ้าของบ้านก็ตอบกลับไปบอกไม่เคยกู้เงินใครเลยไม่ฟังใดๆทั้งสิ้นปาทั้งขวดเบียร์วิ่งทำร้ายตัดสินใจสู้กลับโอ้ดูเนี่ยปากฉลามอย่างเงี้ยตัดสินใจสู้กลับนะคะไปแย่งมีดดาบมาได้กลุ่มผู้ชายนี่ก็เลยตกใจแล้วนี่ดูสภาพพี่เขาคือเป็นแผลใหญ่เลยอะค่ะนี่คือคุณอรัญฉิมช้างก็คือเจ้าของบ้านเขาบอกเลยบอกว่าเงินกู้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าแฟนเขาไปกู้หรือเปล่าแต่ตัวเขาเนี่ยเขายืนยันเลยว่าผมไม่เคยกู้เลยครับแล้วเนี่ยน้องก็ผมก็สู้กับมันไงและไอ้คนน่ะที่หนีไปอะมันขึ้นรถผมบอกไม่ต้องขึ้นและไอ้เพื่อนมันวิ่งมาจะฝ่ามีดจะมาฟันผมอีกไงแล้วเนี่ยน้องเขยอยู่เขาอยู่ข้างนอกไงเขาบอกให้ดักไว้แล้วมันถึงจะออกกันไปไงฝ่ายตรงผู้กรณีไปแจ้งความก่อนอีกใช่เขาไปแจ้งข้อหาอะไรพี่ไอ้นี่ทำร้ายร่างกายเขาแจ้งว่าพี่ทำร้ายร่างกายใช่ในขณะที่เพื่อนของคุณอรันบอกว่าแก๊งเงินกู้เนี้ยจะมาแจ้งความนะคะว่าคุณตัวคุณอรันทำร้ายร่างกายแต่ว่าฝั่งแก๊งเงินกู้เนี่ยจริงๆก็มีความผิดอยู่แล้วฐานบุกรุกข้อหาหนักกว่าด้วยนะคะก็ทางฝั่งแก๊งเงินกู้ก็ไปถอนแจ้งความแล้วก็มาขอเจรจาไกล่เกลี่ยเนี่ยค่ะเสนอบอกว่าเดี๋ยวจะขอชดใช้ค่ารักษาพยาบาลให้ 20,000 นะคะแล้วก็ยกหนี้ 10,000 บาทที่แฟนของอรันเนี่ยติดค้างเอาไว้ฝั่งของทางผู้เสียหายก็ตอบรับข้อเสนอแล้วก็ไม่ติดใจเอาความต่อค่ะ